อ้าวพวกเราทุกคนเลยนะตอนนี้นะพวกเรามาเจออาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมาถามพวกเราก่อนถามกันเลยนะใช้เบอร์โทรศัพท์เลขอะไรเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยที่เราเลือกเลขโทรศัพท์มาใช้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรอาจารย์อยากรู้เลือกเพราะว่าเขาว่ากันว่าดีเลือกเพราะว่าอ๋อตอนที่ไปซื้อโทรศัพท์เขาแถมมาให้เลือกเพราะว่าอ๋อไปซื้อในร้านสะดวกซื้อแล้วอะไรอันไหนก็เอาอันนั้นหรือเลือกเพราะไปอ่าน Google มาแล้วก็คิดว่าเลขนี้มันดีส่วนเลขอื่นดีหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าฉันอยากจะมีเลขดีๆแน่นอนทุกคนต้องหาเลขดีๆใช่ไหมอันนี้เราไม่นับคนที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้ก็แล้วไปอันนั้นก็เราไม่กล่าวถึงอันนี้ไม่นับคนที่เสี่ยงดวงเอามีใครไม่บอกเสี่ยงดวงได้เลขอะไรก็เลขนั้นอันนี้เราไม่นับนะเรานับในบรรดาคนที่มีความตั้งใจการเลือกเลขเนี่ยสมมติอาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆได้ไหมการเลือกเลขเบอร์โทรศัพท์ถ้าอาจารย์เปรียบเทียบง่ายสุดนะอาจารย์มองอย่างนี้นะในมุมมองอาจารย์นะเหมือนเลือกรถเหมือนเลือกยานพาหนะอย่างสมมติเราตัวเรานะที่ดูอาจารย์อยู่เนี่ยกับอาจารย์เนี่ยเราสองคนเนี่ยเราสองคนแข่งกันบอกเดี๋ยวเราสมมติเราอยู่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวเราแข่งกันด้วยรถยนต์เราจะไปหารถยนต์มาคนละคันโอเคล่ะฝีมือการขับรถยังไงไม่รู้ละแต่เราจะเลือกรถยนต์คนละคันเพื่อแข่งกันขับว่าเราสตาร์ทที่กรุงเทพมหานครนะด้วยรถยนต์ที่เราเลือกมาเนี่ยสตาร์ทแข่งว่าใครวิ่งไปถึงเชียงใหม่ก่อนกันเออการเลือกเบอร์โทรศัพท์มันคล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆกับว่าเราจะเลือกเลขที่ส่งผลส่งพลังอะในด้านการเรียกทรัพย์รับโชคเรียกทรัพย์กับรับโชคมีสองคำนะคำว่าเรียกทรัพย์ก็อาจจะหมายรวมถึงการได้เงินได้ทองมาจากทุกทิศทุกทางเลยเช่นไปเจรจาค้าขายไปตกลงกันค้าธุรกิจเงินเดือนเงินดาวแม้แต่บางคนบอกโอ้โหมีคนไปให้อ่ะคือเรียกทรัพย์ใช่ไหมรับโชคเอาอย่างเลขที่มันต่างกันเนี่ยก็มีผลนะก็มีผลในการที่จะรับโชคลาภมาต่างกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์จะพูดให้พอจะเห็นภาพมันมีเลขบางเลขที่คนบางคนหลายๆคนกลัวแต่รู้หรือไม่ว่ามันเป็นเลขที่อาจารย์มักจะให้กับคนที่อยากมีโชคลาภปังๆใครอยากรู้บ้างแล้วใครรู้ไหมว่าเลขที่อาจารย์พูดคือเลขอะไรมาพูดให้ฟังเลยมันมีเลขบางเลขนะที่ถ้ามีคู่นี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะแล้วคนที่ให้อาจารย์หาเลขให้เงี้ยนะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนหลายๆคนเลยบอกว่าโอ้โหขอเน้นๆเลยอาจารย์เลขที่จะทำให้เน้นโชคลาภมีนะมาดูกันพวกตระกูลเลขเนี่ยบางคนอาจจะเห็นบางเลขกับหัวไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้รู้เอาไว้ว่ามันจะมีเลขบางเลขหลายๆเลขอ่ะที่พวกเราอ่ะได้ไปแล้วรู้หรือไม่ว่าหลายๆคนกลัวเป็นเลขที่แบบอยู่ในตำราโน้นอยู่ใน Google อันนี้เขาว่ากันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้คือเลขสำหรับคนที่เน้นได้เงินจากการเสี่ยงโชคได้เงินจากเสน่ห์ได้เงินจากงานธุรกิจแบบเทาๆกลางคืนเงี้ยบางทีพูดตามตรงแบบลักษณะธุรกิจหรือสินค้าที่อาจจะแบบไม่ค่อยจะ 100% ในเรื่องกฎหมายทำนองเนี้ยแต่เลขพวกเนี้ยมันดึงดูดเงินที่เข้ามาในธุรกิจนั้นแต่บางไม่ใช่อาจารย์เราไม่ใช่ลักษณะที่จะต้องเป็นสีเทาอ่ะเราทำงานปกติเลยอ่ะเป็นธุรกิจแบบกลางวันธรรมดาแบบสินค้าธรรมดาใครเป็นอย่างนั้นป่ะก็เลขอีกแบบนึงนะเลขอีกแบบนึงเราทำมาหากินแบบเป็นการทำธุรกิจตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะจัดเลขให้เฉพาะบุคคลแล้วก็อะไรนะเฉพาะบุคคลแล้วก็เฉพาะอาชีพอันนี้อาจารย์พูดถึงเลขเบอร์โทรศัพท์พวกเราเบอร์โทรศัพท์พูดถึงเลขเบอร์โทรศัพท์ส่วนเลขมงคลที่ใช้สำหรับเสี่ยงโชคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกต่างหากสมมติว่าใครที่เน้นเรื่องของ
บอร์ที่จะต้องมีในเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เน้นใช่ไหมเน้นนะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เลขนี้เลยมีเลขนี้เลยอันนี้ยกตัวอย่างนะที่มีหลายเลขแต่อันเนี้ยเป็นเลขที่เราอาจจะเห็นกลับหัวชุดหนึ่งตรงๆชุดหนึ่งไม่เป็นไรนะดูเลขที่เราอ่านออกนั่นแหละจะ6446อะไรพวกเนี้ยเป็นเลขที่เน้นการเจรจาค้าขายอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเสี่ยงโชคอะไรอย่างนั้นแต่พูดแล้วได้เงินได้ทองขายแล้วได้ยอดขายลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือยกตัวอย่างเพียงหนึ่งในนั้นแล้วที่สำคัญคือเลขที่ร้อยเรียงเข้ามานะในเบอร์โทรศัพท์ทุกๆเบอร์เนี่ยที่อาจารย์จะให้เราเนี่ยต้องเป็นเลขดีทั้งหมดไม่ใช่ว่าเห็นบางเลขดีไปอ่าน Google มาไปอ่านเว็บไซต์นู้นไปอ่านที่คนเขาเขียนนู้นนั่นนี่เป็นบางส่วนอ่ะมันไม่พอดังนั้นเพื่อให้เราเนี่ยนะได้เลขที่ดีที่สุดนะส่งวันเกิดมาให้อาจารย์กดที่โปรไฟล์แอดไลน์เข้ามาแล้วบอกว่าเราอ่ะอยากได้เลขประจำดวงชะตาอาจารย์จะเน้นๆให้2 อย่างทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์และเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคคือการเสี่ยงโชคมันอยู่ในเรื่องการเงินความรักความสัมพันธ์มันก็อยู่ในเรื่องของทั้งความรักส่วนบุคคลแล้วก็ความรักความเมตตามหานิยมที่เราต้องทำการทำงานจะได้มาครบเลยดวงเฉพาะบุคคลใครอยากได้นะกดโปรไฟล์แล้วก็ส่งไลน์เข้ามาย้ำอีกทีนึงว่าเลขที่อาจารย์จะให้เราเนี่ยแน่นอนต้องพื้นฐานเลยนะต้องไม่มีเลขเสียพวกตระกูลเลขเสียแบบที่ทำให้ชีวิตมันติดหนี้ชีวิตติดลบพวกนี้มีเยอะมากเลยนะไม่อาจจะสาธยายได้หมดอันนี้สมมติว่าอาจารย์ทำการแซมเปิลนะเลขที่มันจะเสียแบบความรักความสัมพันธ์อย่างเงี้ยซึ่งห้ามมีอย่างเงี้ยใครมีอยู่ในเลขติดกันเนี่ยนะ3773ก็แล้วแต่การเลิกลาหย่าร้างอุบัติเหตุรุนแรงอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็นำพาไปสู่ความล่มสลายทางด้านการเงินการทองหรือว่าความสัมพันธ์แทบสิ้นเนื้อประดาตัวหรือจะถึงขั้นลงไม้ลงมือเลือดตกยางออกถ้าพูดกันตามตรงเลยบางครั้งถึงขั้นชีวิตเลยก็มีก็ห้ามมีคือแน่นอนถ้าเกิดว่าให้อาจารย์หาเบอร์ให้เนี่ยนอกจากจะเป็นเบอร์ที่ดีเหมาะสมดวงชะตาแล้วไอ้เลขพวกเสียๆที่อันตรายพวกนี้ต้องไม่มีเอาอย่างบางคนไม่มีเลขแบบนี้แต่มีเลขที่เขาเรียกอะไรนะลำบากลำบนพอมีชีวิตอยู่ได้แต่อยู่แบบลำบากลำบากอาจารย์เห็นแล้วบางทีก็แบบนึกเสียดายเหมือนกันที่ไม่รู้แต่เอามาใช้อย่างเงี้ยเลขเนี้ยบางคนหลายๆคนไม่รู้75หรือ57มีอยู่ในเบอร์นะชีวิตไม่มีวันสุขสบายทำคุณบูชาโทษได้เงินมีเงินก็จะต้องมีทุกข์ตามมาไม่มีความสุขตลอดกาลตราบใดที่มีเบอร์นี้อยู่นะมันเหมือนกับมีอะไรที่มันติดค้างคาราคาซังอยู่ในใจอ่ะมีรายได้ 10,000 ก็รู้สึกลำบากไม่มีความสุข 100,000 ก็ไม่มีความสุข 1 ล้านก็ยังทุกข์อยู่ 10 ล้าน 100 ล้านก็ยังหาความสุขไม่ได้เลขพวกนี้ไม่มีนะที่อาจารย์หาให้ไม่มีนะอันนี้คือการยกตัวอย่างเฉยๆใครอ่ะที่ให้อาจารย์ออกแบบเบอร์โทรศัพท์ให้แน่นอนไม่มีเลขเสียแล้วมีเลขดีๆแล้วอย่างบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ควรจะใช้เลขที่ฮิตกันนักหนาแล้วก็อยากใช้กันเหลือเกินอ่ะมันมีบางคนชอบใช้พวกเนี้ยเลขพวกเนี้ยมีป่ะมีใครใช้ป่ะจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ได้นะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมพวก9559อะไรพวกเนี้ยนี่คือเลขของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรแล้วก็เป็นคนใจดีนะถ้าเราในชีวิตเราอยากที่จะมีชีวิตแบบสงบสุขสงบราบเรียบไม่อยากถือครองสมบัติไม่อยากมีความสุขความสำเร็จทางด้านครอบครัวธุรกิจการงานหรือไม่อยากรวยอ่ะมีเงินก็อยากบริจาคให้หมดแล้วก็ตัวเองก็อยู่